กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากๆนะคะต้องบอกว่าท่านเองก็เป็นถือเป็นศิลปินท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นโค้ชพิเศษเป็นวิทยากรพิเศษด้วยนะคะต้องบอกว่าต้อนรับนะคะอาจารย์สุภัทรปักกาโตนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ่ายคำว่าสวัสดีมากกว่าสวัสดีนะฮะคือท่านนี้เรียกว่าเป็นเพื่อนผมสนิทกันมากตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันนี่คือเผยโฉมออกมาใช่ไหมนี่คือเป็นมิตรสหายครูท้าเลยตั้งแต่เชื่อสิงโตแล้วนะมวยนะครับเชื่อสิงโตด้วยกันค่ะอันแนะนำหน่อยจังแต่แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับครับผมสวัสดีครับผมก็สุภัทรปากาโตครับครับตอนนี้อาจารย์เป็นโค้ชวิทยากรพิเศษด้วยครับครับก็เป็นโค้ชให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภาค่ะก็คือไปแข่งขันที่ประเทศจีนพาน้องๆไปแกะสลักครับครับแกะสลักแข่งที่เมืองฮาวินงานนี้ก็นำทีมโดยผอ.สุวะสุมวดีอิ่มแก้วค่ะพานนำทีมพวกเราไปผมก็ไปชี้แนะน้องๆให้แกะสลักค่ะในเด็กอาชีวะเราครับค่ะเป็นการส่งเสริมเยาวชนในอีกมุมนึงของการศึกษาไทยค่ะเพื่อมันจะเป็นเวทีอีกเวทีนึงของงานศิลปะครับแล้วไม่ธรรมดานะคะได้เราอันดับด้วยฮะเพราะว่าอันดับนี้อันดับ2ของโลกใช่มั้ยคะครับครับคือลงแข่งระดับอาชีพเราก็ได้อันดับ2ของโลกค่ะปีที่แล้วก็นำทีมสพาไปก็ได้อันดับ2ของโลกมาเหมือนกันโอ้โหแล้วก็ได้อีกรางวัลนึงก็คือรางวัล The Best Technique Awardฮะเป็น2รางวัลด้วยกันนี่นะคะไม่สัมพันธ์อาจารย์เนี่ยเมื่อปี45ผมได้ข่าวนะก็เพิ่งทราบเมื่อกี้เองเพราะห่างกันเนี่ยประมาณ20กว่าปีแล้วไม่เจอกันเนี่ยผมไม่กล้าพูดอายุว่าจะห่างกันมากี่ปีแล้วก็20กว่าปีแล้วกันอาจารย์นี่คนนี้นะฮะก็คือเพื่อนผมเนี่ยได้ที่1เลยได้ที่2ระดับโลกเหมือนกันครับก็ที่1ระดับประเทศอ๋อที่ระดับประเทศเลยฮะก็ประเทศที่อันดับ2ของโลกค่ะอ๋อครับเนี่ยฮะเนี่ยคือผลงานเลยอันนี้คืออะไรฮะปูนหรือหิมะเนี่ยฮะเป็นหิมะครับอันนี้คือหิมะคือท่านผู้ชมถ้ามองเนี่ยเดี๋ยวค้างภาพนิดนึงหิมะทั้งก้อนครับครับหิมะทั้งก้อนก็มาก่อใช่ไหมครับไม่ใช่เขาจะทำไว้ให้กับนักแข่งเรียบร้อยแล้วขนาด3เมตรคูณ3เมตรอ๋อจะมีเป็นบล็อกให้ใช่ไหมคะกี่วันอาจารย์นี่กี่วันเนี่ยกี่วันเขาให้เวลา3วันครับโอ้3วันทั้งมวยไม่ต้องนอนกันเลยแหละซึ่งเราทำภายใต้อุณหภูมิติดลบ30โอ้โหติดลบ30นะฮะต้องสู้ต่อสู้กับความหนาวทั้งความหนาวและมือมันจะแข็งมากปวดร้าวไปหมดนะครับแล้วเนี่ยต้องเล่นเวทประจำคือถ้าเวลาใช้น้ำแข็งยกเป็นก้อนเนี่ยฮะเขาบอกต้องแข็งแรงถึงทำอย่างเนี้ยแต่ถ้าผอมไม่มีเรียบแรงยกหิมะยกไอ้น้ำแข็งก็ไม่ได้อ๋อเรามองว่าหิมะมันก็แค่แบบเบาๆเปล่าเลยไม่ใช่พอเป็นน้ำหนักความแข็งแรงใช่ไหมคะเพราะมันต้องอยู่ภายใต้ความหนาวด้วยครับครับต้องใช้ความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยถ้าย้อนขออนุญาตย้อนกลับไปได้ไหมคะสมัยแบบเป็นเพื่อนกันสมัยที่เรียนด้วยกันมัวจะลึกไปหรือเปล่าตามสบายเลยวันนี้เพื่อนเรามาแล้วสมัยเป็นยังไงนะครับบอกว่าสนิทกันด้วยกับอาจารย์ทั้งอาจารย์ฐาถาแล้วก็ทั้งอาจารย์สุภาพสนิทมากด้วยยังไงบ้างคะก็เป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนปวช.ครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเขาหายไปไหนก็ไม่หายพอเรียนจบก็ต่างคนต่างแยกกันไปแยกกันไปแล้วก็มาผมก็ได้มาเจอในทีวีซึ่งเป็นรายการเนี่ยรายการของเราเนี่ยหัตถกิจครับหัตถกิจเนี่ยผมก็ใครดูฮะคุณดูผมด้วยภรรยาภรรยาเมียครับดูภรรยาดูคุณแม่ดูพอดูเสร็จแม่บ้านดูเขานั่งดูอยู่ผมก็เดินผ่านไปผ่านมาก็เลยชำเลืองไปเห็นว่าคนที่อยู่ในรายการจัดรายการเอ๊ะเหมือนคุ้นคุ้นค่ะคุ้นอย่างมากเลยค่ะก็เลยเอ๊ะดูไปดูมามันคุ้นแต่ทำไมมันหล่อจังเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นยิ่งหล่อนะสุภาพไม่เคยแพ้ใครนะเราพอผมดูปุ๊บเอ๊ะไม่น่าจะใช่เพื่อนเพราะมันหล่อหล่อขึ้นดูหนุ่มดูหนุ่มดูหล่อดูไม่แล้วตอนที่เรียนเนี่ยประทับใจอะไรกับกูที่สุดเอ๊ะผมไม่สุดขอโทษท่านผู้ชมไอ้ความทำใจในตัวเขาใช่ค่ะสมัยเรียนเขาเป็นผู้นำเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าห้องได้ไหมเราเป็นเขาเป็นหัวหน้าห้องนี่แหละก็คือที่มาของผู้นำเป็นที่มาของครูไม่แล้วมีการรักษาด้วยแล้วอย่างเขาเป็นหมอประจำห้องนะเป็นหมอประจำห้องยังไงคะคือเวลาใครเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลด้วยสมุนไพรที่เขาเรียนรู้อยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนยาสมุนไพรต่างๆอย่างเงี้ยคือคุณพ่อเนี่ยคุณเตี่ยเนี่ยเขาก็มาสนใจแล้วก็ไปเชื่อสิงโตกันนะแต่พ่อนี่ก็สนใจแบบแพทย์แผนโบราณไงฮะแต่เราเองเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้มากเพียงแต่รู้ตัวยาบางอย่าง
ถ้าเพื่อนในห้องป่วยนึกถึงเขาก็จะมารักษาครับสมัยนั้นอาจารย์งงไหมคะเอ๊ะทำไมรักษาได้อะไรนี้เออแต่ก็เห็นก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็คิดว่าเขาคงเรียนรู้จากพ่อแม่มาอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเอ้ยก็รักษาได้มันก็ผ่านไปตรงนั้นเพราะว่ามันก็ยังไม่มีความสงสัยอะไรตอนนั้นก็เห็นแต่ว่ามันเป็นยาสมุนไพรที่เขาได้คุกคีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลรักษาเพื่อนๆในห้องได้ซึ่งมีคนเดียวแหละคนเดียวไม่มีใครไปสนใจยานอกจากเขาเนี่ยเขาก็จะสนใจพวกยาพวกอะไรมารักษาเพื่อนค่ะเพราะแบบว่ามีคือตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ด้วยกันเรียนอยู่ด้วยกันส่วนอาจารย์เองก็แบบชอบในส่วนของศิลปะมาตั้งแต่แรกๆด้วยเริ่มจากอะไรคะวาดรูปเริ่มจากเขียนรูปต่ออิงเขียนรูปแล้วก็ตกประจำเลยวิชานี้ยากมากนะฮะเขาได้ A ได้ B ผมได้ C ลบอะครับไม่รู้อาจารย์กำลังเบียงหรือเปล่านะครับคือเราผมก็จะชอบเรื่องเขียนรูปอยู่แล้วแล้วก็มางานประติมากรรมงานปั้นพอได้มาเจองานแกะสลักน้ำแข็งในโรงแรมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันใช่ทางเราเลยมันเป็นงานที่เราชอบอยู่แล้วก็เลยหันเข้ามาทำทางนี้ดิฉันครูนะฝีมือนี่ไม่แพ้ใครเพราะว่าถ้าประกวดในประเทศไทยก็ที่หนึ่งเลยครับนะฮะตอนแรกๆยากไหมคะอาจารย์คะคือเรามีพื้นฐานอยู่แล้วครับพื้นฐานเรามีมันแน่นอยู่แล้วเราก็มาฝึกแค่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ได้ละแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานมามันก็จะยากนิดนึงเพราะน้ำแข็งเนี่ยมันจะละลายไปในตัวอยู่แล้วค่ะถ้าเราดูเข้าไม่ออกอ่ะดูไม่ออกมันก็จะพอแกะทางนี้อีกทางนี้ก็จะหายไปแล้วอะไรเงี้ยมันต้องคุมให้อยู่ด้วยพื้นฐานที่แน่นนิดนึงแต่ด้วยประสบการณ์น้องประสบการณ์ที่แล้วก็ความชอบด้วยใช่ได้เลยนี่ตอนนี้เหมือนว่าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับครูทั้งสองท่านเลยนะที่วันนี้ให้มาเจอมาเปิดตัวกันนะเพราะว่าเราก็บังคับให้ออกทีวีคืออาจารย์เนี่ยท่านมีฝีมือแล้วก็ดูแล้วเนี่ยการสอนเนี่ยสอนให้แบบไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอาจารย์ให้ด้วยวิทยาทานจริงคือสอนเด็กเนี่ยฮะอาจารย์ให้ด้วยวิทยาทานจริงใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้นะฮะจะเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญวันเกิดอาจารย์จะทำอะไรให้ผมครับก็จะแกะเป็นรูปพุทธหันจอมราชันใช่ครับสูงเนี่ยฮะเป็นน้ำแข็งท่านผู้ชมพระพุทธปฏิหารจอมราชันฝีมือฮะช่างเอกของโลกอะฮะแล้วก็จะมีเสียงพ่อแก่นะฮะแล้วครูพิราบด้วยที่ให้เห็นเนี่ยนะฮะรูปนี้ที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่กราบไหว้ขอพรด้วยน้ำแข็งจากมือนะเพื่อนของครูอัฐาเนี่ยนะครับมือเพราะว่าของเรานี่สังเกตมาสิงโตก็ระดับเอเชียระดับ2ที่2ของโลกเหมือนกันแต่อันนี้ก็ระดับ2โลกเหมือนกันมาเจอกันโดยบังเอิญครับอย่างนี้เราคงจะได้คุณผู้ชมที่มาในพิธีวันนั้น2วันด้วยกัน2วันเลยไหมคะอาจารย์คะ2วันเลยนะครับบังคับแล้วครับแล้วไม่ใช่เขามานะเขามาที่3ที่4ต้องมาเตรียมตัวนะฮะคือแต่แกะเร็วมากนะฮะแล้วฝีมือใช่ไหมอาจารย์ครับมันยากตรงไหนน้ำแข็งนี่ครับถ้าพูดตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรยากแต่ถ้าเกิดถึงวันนั้นไม่แต่พวกเรายากน่าดูเลยซึ่งถ้าเป็นการเริ่มฝึกอ่ะมันก็จะยากนิดนึงแต่ถ้าตอนนี้นะตอนนี้ถ้าถามผมมันก็คิดโครงสร้างได้เลยฮะมันก็จะดูปุ๊บมันก็จะรู้แล้วว่าจะเพิ่งไปยังไงมายังไงนะฮะเป็นก้อนน้ำแข็งเนี่ยหลายคนต้องรอคอยนะคะเราจะได้เจอแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นต้องเรียกว่าเป็นงานประติมากรรมนะคะที่หาที่ไหนไม่ได้นะที่จะมาแกะสลักเป็นองค์พระพุทธบัณฑิตจอมราชันด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะของมิลเลอร์แชนแนลแล้วก็มาเจอกันที่กัตนากรุ๊ปของเราก็คือที่นี่บางใหญ่และเป็นของขวัญให้ครูที่แบบว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันมากนะยาวนานเพื่อนก็ไม่ค่อยคบผมอะไม่มีหายไปไหนไม่รู้นะฮะมาเจอกันเนี่ยไปหายหัวที่ไหนก็ไม่รู้สุดท้ายนี่ก็เจอไอ้ที่ใช้คำแรงเพราะว่าเราไม่เจอกันเยอะแต่ความสนิทเชื่อนะฮะบางครั้งว่าอาจารย์อาจารย์ยังเหมือนเดินยังไม่แม้นบางคนเขาวางตัวสังเกตมาเพื่อนกันเนี่ยพอเจอก็ห่างทิ้งไปแต่เขาว่ามึงกับกูเนี่ยใช้เฉพาะเพื่อนอย่างเดียวกับลูกศิษย์หรืออะไรไม่มีนอกจากทีมงานก็นิดๆหน่อยๆแต่ความสัมพันธ์นี้น้องมัวจะเห็นว่าเราลึกซึ้งเราไม่มีบอกจะต้องเสียค่าทุนค่าตัวกันยังหัวใจคงเดิมก็อยากจะให้น้องๆหนูๆเนี่ยนะดูเป็นตัวอย่างว่าศิลปะเรื่องของการแกะสลักน้ำแข็งเนี่ยยังน่าสนใจอาจารย์อยู่ประจำที่ไหนนะทุกวันนี้นะอยู่โรงแรมThe Berkeley Hotel ครับ The Berkeley Hotel สี่แยกประตูน้ำสี่ประตูน้ำครับคือไปชมฝีมือได้งานแต่งต่างๆด้วยจะมีงานแต่งงานสัมมนางานมิทติ้งต่างๆทั่วไปที่เราเห็นแบบในโรงแรมครับครับครับที่เราจัดสวยๆกันแบบนี้ครับครับครับอันนี้ตัวอะไรฮะตัวผมเลยอันนี้เป็นกุ้งครับกุ้งซึ่งจัดขายซีฟู้ดซีฟู้ดเราก็จะแกะออกมาในลักษณะของเป็นกุ้งอะไรเงี้ยที่เขาขายกุ้งมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงอาจารย์ประมาณ4-5ชั่วโมงครับ4-5ชั่วโมงครับครับตั้งแต่แกะมาอาจารย์ว่าไหนยากสุดคะ
จะว่าไปแล้วก็ไม่มีกันแล้วครับโอ้ไม่มีเรื่องมวยลักษณะนี้ก็คือจะเป็นงานแต่งไอตัวที่ขาวๆนี่คือหิมะมาเกาะหรือไงครับเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นธรรมชาติของน้ำแข็งบ้านเราจะเป็นแบบนี้อ๋อครับน้ำแข็งบ้านเราจะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งเมืองนอกก็จะใส่เลยจะใส่ทั้งก้อนอ๋อของเราจะมีแบบนี้ด้วยก็เลยสามารถทำเหมือนเป็นลายชุดของเขาได้ครับเป็นแบบนี้เพราะว่าของเราจะผลิตออกมาจากโรงงานโรงงานก็จะผลิตแบบนี้ค่ะอย่างหิมะกับน้ำแข็งนี่มันต่างกันไหมคะเวลาเราแกะสลักมาต่างครับน้ำแข็งจะใช้ความละเอียดอ่อนมากกว่าใช้ความวิจิตรบรรจงมากกว่าเครื่องมือจะมากกว่าถ้าเป็นหิมะก็จะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่คล้ายโฟมคล้ายโฟมลักษณะนั้นเครื่องมือก็จะไม่เยอะมากค่ะฉะนั้นเราจะได้เห็นทั้งเสียงบรมครูแล้วก็พระพุทธปฏิหารจอมราชันที่เป็นแบบรูปลายมาแกะที่สถานีแล้วเนี่ยให้เห็นเลยนะครับยิ่งเป็นน้ำแข็งนี่ต้องเห็นความสวยงามมากขึ้นด้วยนี่นะครับที่ท่านอาจารย์สุภัทรแกกำลังแกะนี่ที่ไหนครับอันนี้ไปแกะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับอ๋อครับตึกสติปัฏฐานตึกสติปัฏฐานนะครับซึ่งไปแกะร่วมกับน้องๆจากอาชีวะสระบุรีเขาได้อันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วคู่ร่วมกับท่านประยุทธ์นะครับผมก็ไปช่วยแนะนำน้องๆเขาซึ่งเป็นงานที่แกะเพื่อจะให้ท่านนายกเราได้ดูครับครับคือท่านได้ชมด้วยใช่ไหมครับครับท่านก็มาด้วยครับครับครับก็ถือว่าเป็นช่างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยเหมือนกันนะน้องๆชุดนี้คือมาดูเยาวชนของเราอีกในมุมนึงก็คือมุมของศิลปะครับนี่แหละนะอาจารย์จะมีโอกาสต่อยอดให้เด็กๆเยาวชนที่ชมรายการนะเป็นแฟนรายการของเพื่อนหัดถ่ายอย่างเงี้ยก็มีโอกาสไหมฮะเปิดสอนไหมครับอนาคตได้ครับได้ครับครับไปติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์เบอร์โทรอัปกาศบอกตรงนี้เลยให้ตัว089ครับ685-2484ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรอีกทีนะครับฮะฮะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอทีวีเผื่อว่าใครที่สนใจใช่ครับแบบว่ามีผู้ปกครองที่เขาแบบอยากให้น้องๆหรือว่าน้องๆคนไหนเขาชื่นชอบในศิลปะอันนี้ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งเหมือนกันที่สามารถไปต่อยอดได้แล้วก็เป็นแขนงใหม่ๆด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นศิลปะก็จะมีวาดรูปใช่ไหมคะเป็นลายเส้นต่างๆเป็นสีต่างๆประติมากรรมก็จะเป็นงานปั้นตอนนี้ก็ไปไกลถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วด้วยอาจารย์มีอะไรจะฝากกับน้องๆหนูๆนะฮะหรือว่าเป็นแฟนรายการของครูถาในฐานะอาจารย์เป็นมิตรสหายอยู่ด้วยกันมานะรวมถึงสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้กับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะด้านไหนบ้างครับที่อาจารย์อยากช่วยส่งเสริมถ้าผมมอบนิดนึงก็คือเรื่องของด้านศิลปะครับมันเป็นอีกแขนงนึงที่ทำให้เยาวชนเรามีวิวัฒนาการมีระเบียบวินัยงานศิลปะเนี่ยสำคัญคือศิลปะสร้างระเบียบวินัยให้กับเยาวชนของชาติได้คือถ้ายังไงก็ต้องการที่จะเรียนแกะสลักน้ำแข็งหรือเรียนเขียนรูปก็โทรมาที่ผมได้ที่เรียนอาจารย์นะก็ได้ได้ครับเหมือนจะให้นะฮะบอกว่ารู้จักครูวัฒน์เนี่ยรับรองนะฮะสุภัทรปักกะโตนี่พร้อมที่จะดูแลท่านทันทีที่โรงแรมThe Berkeley Hotel The Berkeley Hotel นี่ครับเบอร์โทรอยู่นี่ท่านผู้ชมจดไปนิดนึงให้ลูกหลานไปเรียนนะแล้วก็รวมถึงนะฮะอาจารย์ก็จะมาวันไหว้ครูด้วยฉะนั้นปีนี้ไม่ธรรมดาแน่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะฮะนี่แหละค่ะบอกว่าเซอร์ไพรส์นี่เริ่มบอกคุณผู้ชมเรื่อยๆแล้วนะใครที่ตั้งใจว่าจะมาเจอกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเราจะได้มีโอกาสได้เห็นความสวยงามของการแกะสลักน้ำแข็งด้วยนะคะอาจารย์คะไม่เจอกันนานแล้วคิดถึงกันไหมคะคิดถึงมากเลยครับคิดถึงมากเลยครับบอกทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับยังเป็นเพื่อนกันแบบว่าที่คุยแล้วคุยกันนะหนูรู้สึกได้ว่าอุ๊ยเวลาคนเขาห่างกันแบบ10-20ปีแต่ว่าเวลากลับมาเจอกันเหมือนเดิมเลยทั้งหมดใครมีเพื่อนที่แบบหายตัวใช่กับหัวกันแรงสุดท้ายมาเจอกันแล้วเป็นคนที่ติดดินจริงๆพวกเรากินข้าวกล่องกันพวกเราอยู่แบบสบายๆไม่ใช่ว่ามาเป็นพิธีกรสุดท้ายแล้วพอถอดเครื่องแบบไปแล้วก็เป็นคนธรรมดามนุษย์ธรรมดาที่ต้องดูแลนะแล้วก็จะใกล้ชิดจนเพื่อนอึ้งไปเลยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเราสิ่งเดียวก็คือปฏิหารพระพุทธหารจอมราชันแล้วก็ทุกคนก็จะมีครูบาอาจารย์เพราะทุกปีเนี่ยเราชาวศิลป์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามีพวกดาวแดงเขาเรียกเราพวกดาวแดงเราก็จะไหว้ครูใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะ
นั่นแหละครับครูบาอาจารย์ก็จะไหว้กันท่านศิษย์มีครูเจอกันนะครับวันที่5ที่6นี้ครับดีแล้วค่ะนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นำเสนอคุณผู้ชมกันแล้วเมื่อก็เชื่อว่าทุกคนที่กำลังรับชมรายการอยู่อดใจไม่ไหวแล้วอยากจะมาเจอกัน5และ6เมษายนนั่นเองแล้วก็ใครที่สนใจนะเรื่องราวของการแกะสลักนะการวาดรูปนะคะนี่เราได้ครูฝีมือชั้นเอกเลยระดับโลกเลยนะนั้นมาเจอกันได้ก็ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ครับค่ะแต่ถ้าจะให้แนะนำเรื่องการเรียนการอะไรเงี้ยก็ตามเบอร์โทรเลยแต่งานแต่งก็เบอร์โทรนี้เลยงานแต่งหมายถึงว่างานแต่งไปแกะสลักคือถ้าเป็นงานแต่งก็เชิญไปแต่งที่โรงแรมเดอะเบอร์เกอรี่โฮเทลได้ครับแต่งที่นั่นที่อื่นอาจารย์ไม่เวลาเพราะว่าคิวนี่แน่นเอียดเลยก็คือต้องผมตอนนี้ผมแกะสลักอยู่ที่โรงแรมนี้โรงแรมเดอะเบอร์เกอรี่โฮเทลสี่แยกประตูน้ำไปติดต่อขอทุกก็ได้แต่ถ้าจะเรียนเนี่ยผมแนะนำให้ได้ก็คือโทรมาที่ผมเรียนที่บ้านเลยครูตุ้มพัดนี่ก็จะแนะนำให้ได้ใช่แนวกันนะคะเอาล่ะนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับมิสหายขอบคุณมากเลยครับจำคุณเลยครับโอ้โหศิลปินแห่งโลกนะครับที่สองนี่ไม่ธรรมดานี่แหละนะเอาล่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาเจอกันนะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม